วันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวบ้านตะมกหัวหน้าเขมรแดงมันเป็นช่วงสมัยที่โหดร้ายที่สุดของประเทศมันมีแต่ภาพทรงจำที่น่ากลัวของตะมกหัวหน้าเขมรแดงวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวบ้านตะมกที่จังหวัดอุดรมีชัยบ้านตะมกเป็นหัวหน้าเขมรแดงอันนี้หลังที่หนึ่งหลังที่หนึ่งก็จะไม่มีอะไรมีรถเขียนว่าคุกตะมกคุกของตะมกคุกเขมรแดงอันนี้บ้านหลังที่สองสามสี่อยู่ตรงนั้นเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมด้านในของบ้านนี่จะพาทุกคนมาเที่ยวภายในบ้านตะมกนี่อันนี้ด้านล่างอันนี้บ้านหลังที่สองบ้านหลังที่สองเดี๋ยวเราไปชมด้านบนหลังที่สองตะมกนี่คือหัวหน้าเขมรแดงหัวหน้าเขมรแดงหัวหน้าเขมรแดงแล้วก็เป็นคนบัญชาการสมัยก่อนสมัยเขมรแดงโหดสุดๆนี่อันนี้ชั้นที่สองบ้านตะมกชั้นสองอันนี้นี่ตะมกไปชมคนมาเที่ยวเยอะมากเลยมากเลย
บ้านตะมกส่วนมากจะอยู่ติดกับน้ำส่วนมากเลยเนี่ยอยู่กับบึงนะแม่ต้องไม่เห็นส่วนมากจะอยู่ติดกับน้ำบึงใหญ่เลยบึงใหญ่มากบึงใหญ่มากเลยครับในชั้น2ไม่มีทรัพย์สินที่มีค่าแล้วเหลือแต่ตัวบ้านอย่างเดียวจุ่มเอ็นชอบท่องลงเราลงแล้วลงไปข้างล่างนี่ไม่ใช่ตะมกโพลปดภาษาไทยออกเสียงโพลปดเมื่อกี้โพลปดในบ้านหลังที่3บ้านหลังที่3ต้นต่อบ้านหลังที่3ดูแล้วรู้สึกว่ามันเป็นช่วงสมัยที่โหดร้ายที่สุดของประเทศมันมีแต่ภาพทรงจำที่ไม่ดีภาพทรงจำที่น่ากลัวของตะมกหัวหน้าเขมรแดงนี่บ้านหลังที่3ที่3บ้านตะมกส่วนใหญ่จะทำจากไม้และ2ชั้นและติดกับน้ำอันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวบ้านหลังที่4ของตะมกบ้านหลังที่4เดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมบรรยากาศภายในอันนี้ถ้าสมัยก่อนเนี้ยไม่มีใครกล้าเข้ามาเลยเนี่ยชมบ้านหลังนี้จะไม่มีอะไรบ้านตะมกหัวหน้ากระเมนแดงลองจากพอดนี่ลองจากพอดคนนี้ดังสุดแล้วตะมกบ้านหลังนี้จะไม่ค่อยมีอะไรให้ดูแต่ก็ถือว่าเป็นบ้านประวัติศาสตร์ของความโหดร้ายสมัยเขมรแดงนี่บ้านที่4ไม่มีอะไรให้ดูเยอะนะนี่ห้องน้ำ